้องแล้วกับเปียนหลามวันนี้เราจะมาทำธุรกิจปั๊มน้ำมันกันต่อนะเย้ไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนครับแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่ได้มีอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีอัปเดตแล้วนะซึ่งอัปเดตนี่เยอะมากมายเลยเนี่ยดูดิไม่เห็นอัปเดตเห็นแต่ลูกค้านี่โอ้ยช่วยงานทีรู้สึกว่าเดือนหลังๆนะก็คือนี่จะมีนี่เลยทุกคนครับหลังคาตรงนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีแล้วก็เหมือนจะมีป้ายร้านด้วยตรงนี้ทำไมป้ายร้านเขียนว่า Sex Service Station วะทำไมมันไม่ใช่ชื่อเราวะเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมนี่อย่าบอกนะว่าร้านนี้ถูกซื้อไปแล้วโดยคนอื่นเป็นไงเรื่องเราจะกลับมาทำนี่เติมน้ำมันเหนื่อยไหมไม่รู้เรื่องเลยฉันลืมไปหมดแล้วเอาล่ะนี่เข้ามาดูทุกคนครับตรงนี้เอ้ยมีป้ายตรงนี้เขียนด้วยนะเป็นเหมือนเวลาเปิดปิดไว้นี่ไอ้แล้วนี่มีนี่ด้วยห้องน้ำแม่ไอ้ลองเข้ามาดูสิเข้าได้ไหมเอาไม่ได้โอ้อันนี้ก็มีนะทุกคนครับเป็นเหมือนว่าเป็นตู้เกมอะไรสักอย่างนึงนะตรงนี้มันเขียนว่าเครื่องจับฉลากนะเนี่ยเออเราทำอะไรกับมันได้เรากด E ดูสิเอ้ยสามารถซื้อได้เว้ยจะเป็นการสุ่มอะไรเอ่ยขอดูก่อนนะเป็นเหมือนลอตเตอรี่เอ้ยเหมือนซื้อหวยแหละเอาล่ะทุกคนครับก็เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะรู้สึกจะมีตัวหนังสืออะไรขึ้นเมื่อกี้ขอดูก่อนสิมันเขียนว่าซื้อออโต้วอชเชอร์เอ้ยที่ทำความสะอาดแบบอัตโนมัติเดี๋ยวทำความสะอาดกระจกเนี่ยไม่มีด้วยเอาจะซื้อมาแล้วเฮ้ยซื้อเลยอ่ะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่ากระจกที่นายซื้อเนี่ยจะมีกรอบสีแดงๆนะเว้ยแต่ว่านายจะซื้อแค่อันเดียวงั้นเหรอจ๊ะเกิร์ลอันต่อไปมันแพงอ่ะ270แน่แถมมันไม่มีแบบให้ใช้รถสะบักซื้อด้วยนะรู้สึกอยากได้คนขายของอัตโนมัติเลยเออมีไหมอ่ะแบบแคชเชียร์อัตโนมัติอ่ะมีไหมลองดูหน่อยดิลองดูทั่วแล้วไม่เจอเลยจ๊ะเกิร์ลตรงนี้มีเป็นกองตรงนี้ทุกคนครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะเป็นเหมือนว่าอะไรนี่เฮ้ยเข้ามาดูสิมันคืออะไรวะเฮ้ยไอ้เรียกได้ด้วยนายมาดูนี่มันมีไฟตรงนี้เว้ยเราสามารถกดได้ไหมกดเดินเปิดไฟแล้วก็เดินเข้ามาอะไรเนี่ยเป็นชิ้นส่วนไอ้ร้านซ่อมรถอ่ะเฮ้ยโอเคเปิดไว้ตรงนี้ทุกคนครับแล้วก็มาลองดูสิอ๋อนี่ไงจะมีชิ้นส่วนตรงนี้นะเป็นล้อเป็นประตูอะไรพวกนี้เหมือนเป็นอะไรนะโอ้มีอะไรทำเยอะขึ้นธุรกิจเยอะขึ้นแต่พนักงานเท่าเดิมเถอะมีอะไรทำอีกไหมนี่ไม่น่าจะมีแล้วมีความรู้สึกไหมว่าทำไมสถานที่เรามันดูมีฝุ่นเยอะขึ้นวะเนี่ยเชอและมีความเขียวด้วยฝุ่นเนี่ยฝุ่นติดตะไคร้เหรอขอนั่งแล้วก็เติมน้ำมันไปด้วยได้ไหมนี่เฮ้ยพวกนายดูทางนั้นสิอะไรทางไหนมีอะไรตรงที่ทำความสะอาดรถน่ะมีผีกำลังทำความสะอาดอยู่โอ้ยอันนั้นทำความสะอาดรถให้มดหรือเปล่าเออมดอาจจะมาจ้างอยู่ก็ได้มันมีอะไรตรงนี้8790คืออะไรวะเดี๋ยวไปดูด้านบนนี่ว่าโซลาร์เซลล์มีอะไรเพิ่มมาไหมแอบมาดูสิรถเสือกจะไม่มีอะไรนะสามารถซื้อติดเพิ่มได้อย่างเดียวประมาณนี้อ้าวปั๊มพังปั๊มก่อนไม่มีพังได้หรอนั่นดีร้านเราตอนนี้ของจำนวนนิดนึงนะคะพอดีว่าเจ้าของร้านเพิ่งกลับมาทำร้านนะยังไม่ได้สต็อกของต้องขอโทษทีแต่ว่าก็ยังมีมาม่าให้ซื้อนะนี่ซื้อได้มาม่าที่เลย ฉันอยากเปิดร้านซ่อมรถจังเลยก็เดี๋ยวลองเดินมาเปิดซิเอ้ยมีรถมาจอดแล้วเฮ้ยไหนดูซิคุณครับต้องการซ่อมตรงไหนบอกผมทีเอาต้องทำไงต่อดีอ๋อนี่ไงเขาบอกให้เรายกรถไปกด E ตรงนี้เพื่อยกรถนะเราไม่มีเครื่องมืออ๋อเราต้องมาหยิบเครื่องมือก่อนเออไม่ไม่ค่ะแล้วอ๋อนี่จะกบมันคืออันนี้เว้ยนายยกรถให้หน่อยดีนายยกรถหน่อยเออเร็วเร็วเร็วงั้นคันนี้ละกันใช่ยกคันนี้เลยเอ้ยนี่ไงเรียนนายยกรถแล้วโอ้โหรู้สึกเหมือนล้อเขาจะพังนะเนี่ยถอดล้อเก่าออกไว้กด E ตรงนี้อ๋อเหมือนเราต้องใช้เครื่องมือด้วยอ่ะหูยาอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันไปเติมน้ำมันอะไรให้ก่อนไรพวกนายก็ทำรถไปก่อนศึกษาด้วยกันโอเคถอดล้อได้แล้วโอเครอผมแป๊บนึงนะช้าหน่อยนะครับผมพอดีเพื่อนผมกำลังไปซ่อมรถอยู่ผมทำคนเดียวรอแป๊บนึงนะเอาล่ะนี่สแกนโดนัทเลยทุกคนครับกินให้อร่อยนะครับผมโอ้โหช่างมือโปรของที่นี่แน่นอนครับเป็นไงลูกค้าพอใจไหมครับผมนี่โอ้ยลูกค้าไปแล้วเวิร์กมากลูกค้าบอกเฮ้ยคันต่อไปนี่ตานายและจะเกิดแล้วคันแรกนะนายต้องยกล้อก่อนยกล้อทำไงครับนี่ต้องใช้เจ้านี่เว้ยโอเคใช้นี่ยกล้อใช่ไหมตอนเด็กเพราะว่ายกบ่อยนะยกล้อมอไซโอ้ยอะไรไงต่อครับพอต้องการถอดล้อเนี่ยต้องใช้อันเนี้ยจะกบอุปกรณ์ที่ชื่อว่าจับวงล้อนะโอเคจับวงล้อนี่แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะผม
จากนั้นนายก็ต้องเอาล้อเก่าไปทิ้งเว้ยโอเคใส่ไว้ตรงนี้โยนใหม่แล้วไงต่อครับคุณหัวล้านจากนั้นก็ต้องใช้ปัจแจเว้ยใช้ปัจแจใช่ไหมหยิบมาก่อนตรงนี้ใช้ปัจแจไขตรงนี้เหรอใช่เลยทำมันไม่ได้อ่ะครูสอนแล้วของคุณเนี่ยทำไมผมทำไม่ได้เหมือนต้องใช้อันนี้เจ้ากบอันไหนนี่ดิสเบรกเนี่ยดิสเบรกเอามันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะชัดไปนะเอเลี่ยนฝากสอนด้วยว้ายอะไรวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยหกกว่าจะได้ใช่ ไปได้เลยครับผมดูที่ขับได้ไหมโอ้ยขับได้อย่างดีดีเพรียวเลยกดปิดแอร์ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยปิดแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟนะเอ้ยเราลองอัปเกรดปั๊มไหมหมายถึงอัปเกรดขนาดน่ะเหรอเจ้ากบไม่ใช่อัปเกรดในตัวเติมน้ำมันนี่ลองดูดิทุกคน240เองนะแล้วลองดูมันจะเป็นไงครับผมขั้นต่อไปว้าวโอ้ก็เท่เจ็บแหมใส่ไปตอนนี้ฉันมีตังค์ส่วนตัวอยู่70เหรียญเว้ยฉันจะถูกหวยให้ดูเอาไว้ซื้อหวยเอถ้าฉันเป็นเศรษฐีนะฉันจะลาออกจากบริษัทนายเลยเว้ยโอ้ยขอให้ไม่ถูกย้ายจะว่าไปนะเดี๋ยวขอซื้อไว้ด้วยละกันมากี่บาทนะจำไม่ได้10บาทกับ30โอ้แต่โอกาสชนะนี่น้อยมากเลยนะ 2% กับ 2.5% น้อยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฉันขอซื้อเลยอาจจะซื้อด้วย10อ่ะซื้อ10บาทพอทุกคนครับโอเคซื้อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะจะกบมันใช้เงินกลางซื้อนี่นาอ้าวโอเคไม่เป็นไรถ้าถูกก็เป็นของเราทั้งหมดไงด้วยกันไงซ่อมรถทั้งวันเลยชานี่ไอ้หน้าที่ใหม่เอเลี่ยนว่ะเดี๋ยวดูด้วยว่ากำไรจากการซ่อมรถนี่มันเยอะไหมถ้าเกิดมันไม่เยอะก็จะไม่ต้องซ่อมแล้วเอาว่ะไม่โอ้ยกรถโอ้โหที่พอดีผมอยากได้รถน่ะสร้างให้ผมสักคันได้หรือเปล่าเอาโครงเหล็กมาดิเดี๋ยวสร้างให้มานี่นี่ว่างแล้วเหรอเนี่ยฮะแคชเชียร์เนี่ยทำได้ยังเฮ้ยดูดิเหมือนลูกค้าจะบ่นโคตรเยอะเลยเดี๋ยวทุกคนครับดูเขาบ่นกันดิเขาต้องการนู่นนี่นั่นแต่เราไม่มีให้เขาเลยอ่ะฉลามนี่เป็นวิธีในการลดภาระงานนะโอ้โหทำของให้น้อยๆจะได้ไม่มีภาระเยอะใช่ไหมเห็นถึงความอัจฉริยะของฉันหรือยังงานน้อยเท่ากับว่าตังเราก็น้อยลงด้วยนะไม่นะใช้แรงงานอย่างหนักจนมันพังแล้วนี่สงสัยต้องอัปเกรดแล้วหรือเปล่าให้มันดีขึ้นดูสิว่าไหนมันคือซ่อมรถล้างรถนี่คือได้เยอะสุดเลยนะเว้ยฉันว่านะการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยน่าจะเป็นซ่อมรถนะจ๊ะโก้แต่ว่าได้68ก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าเหนื่อยไม่เอเลี่ยนอะไรไปคนซ่อมอ่ะโอ้ยฉันปวดหัวมากเลยโอ้ปวดหัวเลยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเกรดตัวหน่อยแล้วกันนะรู้สึกว่าจะมีเงินอัปเกรดตัวแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่71นะทุกคนเอาอะไรดีเอ่ยพลังงานความเร็วเดินแล้วกันนะอัปเกรดไปตรงนี้เสื้อใหม่นี่มันหล่อเท่ดีจริงๆเลยโอ้ยเสื้อใหม่พร้อมก่อสร้างนี่โอเคทุกคนครับของก็มีประมาณนี้จะว่าไปนะห้องน้ำคือความพึงพอใจของลูกค้าเราสามารถปรับให้มันมีค่าเข้าได้ไหมนี่ตอนนี้คือค่าเข้าเป็นศูนย์นะเว้ยเฮ้ยเราเข้าห้องน้ำได้แล้วเว้ยเจ้าโกบไอ้เข้าไงอ่ะเดินชนประตูไปเลยนะรู้แล้วทำไมความพึงพอใจเป็นศูนย์เพราะห้องน้ำสกปรกนี่เองทั้งสกปรกทั้งสยองขวัญไอ้เราเก็บถังขยะได้ด้วยเหรออ๋อนี่เราต้องเก็บแบบขยะพวกในถังด้วยไว้เอาไปทิ้งโอ้โหระบบสุดอลังการงานสร้างโอเคครับมาทิ้งตรงนี้เลยโยนไปแม่ห้องน้ำนี่อัปเกรดได้ไหมนี่โหใครมาเขียนกำแพงวะไอ้เดี๋ยวคุณคือใครทำไมคุณเปลี่ยนไปผมคือเอเลี่ยนไงล่ะโอ้ยแล้วทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยวันนี้ลืมพกเสื้อมาโอ้ยหุ่นยนต์ทำความสะอาดนี้ทุกคนครับผมจะลองดูนะว่าใช้โลบักซื้อนี่เท่าไหร่นะเผื่อซื้อเพิ่มไอ้20โลบักเองโอ้ยว่าแต่ตอนนี้เรามีหุ่นยนต์กี่ตัวแล้วเนี่ยน่าจะมีตัวเดียวนะโอเคซื้อเลยทุกคนครับไม่ต้องรอให้มันมีเพื่อนนะทุกคนจะได้ไม่เหงานะมี2ตัวนะทุกคนโอ้ชุดนายนี่ไม่เหมาะแคชเชียร์เลยฉลามเหมือนเพิ่งกลับจะก่อสร้างใหม่ๆอ่ะเอาตรงมากฉันไม่อยากให้เกมนี้อัปเดตเลยว่ะรู้สึกว่าอัปเดตแล้วมันมีอะไรทำเยอะขึ้นนะแล้วพวกเราไม่แค่3คนเองพวกเรามี3คนแบบเพื่อนไม่ครบไม่มีเพื่อนมากกว่านี้แล้วอ่ะไอ้ฉันติดในรถกบติดรถมองไม่เห็นเลยคันไหนเนี่ยเติมน้ำมันโอเคออกมาเติมน้ำมันแล้วหลุดออกโอเคได้พันนี้พันสุดท้ายพอแล้วไหมไม่เล่นต่อแล้วเท่าที่ดูนะครบสุดก็น่าจะเป็นการล้างรถเนี่ยแหละทุกคนครับไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยแต่ได้เงินนะใช่เก็บขยะไปทิ้งเดี๋ยวมันหมิ่นหึงนะทุกคนครับสภาพฉันเหมือนไม่ใช่เจ้าของปั๊มเลยว่ะเหมือนคนแวะมาเก็บขยะหน้าปั๊มเจ้าของปั๊มต้องทุ่มเทไงเจ้าก็โหยนี่ทุ่มทิ้งขยะก่อนอัปเดตแบบว่าอำนวยความสะดวกเยอะๆหน่อยดีพวกแบบว่าอัตโนมัติเยอะๆแบบซื้อหุ่นยนต์ตัวเดียวทำทุกอย่างให้เราแบบเนี้ยนี่ดีเลยสบาย
นั่นมันเกมเดินเล่นหรือเปล่านะตรงนี้ก็มีให้ซื้อหุ่นยนต์ทำความสะอาดได้นะทุกคนครับราคามัน20เหมือนเดิมไหมถ้า20เหมือนเดิมก็จะซื้อโอเค20เหมือนเดิมซื้อเลยเรามันรวยนายนี่มันรวยโลบัสจริงๆเลยจ๊ะเกิร์ลจริงฉันรวยจริงนะนี่ไม่อยากจะพูดเยอะนี่ซื้ออีกเลยอันนึงทุกคนครับไปแถวไปเฮ้ยนี่เรามีหุ่นยนต์4ตัวแล้วนะเว้ยเอาอีกเลยเนี่ยมันอันละ20 30ก็60เองซื้อมาไปแถวไปเลยหุ่นยนต์จะครองโลกแล้วจ๊ะเกิร์ลตอนนี้คือมี1 2 3แล้วก็ตรงนี้4 5รวมกันเป็น5ไว้ทั้งหมดร้านไม่สะอาดให้มันรู้ไปจะบอกไว้ให้นี่นั่งเลยปิดร้านซ่อมรถแล้วไม่ไหวเอาเป็นว่าทุกคนครับเดี๋ยวทำวันนี้วันสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเล่นเราน้อยนะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เล่นมาจะ1ชั่วโมงแล้วนะครับอาจจะยังไม่มีอะไรแบบดูเยอะมากนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะโอ้โหยังจะมีพาร์ทหน้าอยู่สินะนี่ดีก็รีบหายไปไหนละคนดูรออยู่นะคือคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้สนุกอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้สนุกอะไรมากอาจจะยังไม่รู้อะไรถ้าทุกคนรู้อะไรที่แบบพวกเราไม่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนครับไอ้แล้ววันนี้ไม่ลืมใส่เสื้อมาแล้วแหละเป็นพนักงานเติมน้ำมันก็ต้องสุภาพเรียบร้อยเอาล่ะนี่เติมเสร็จแล้วขอบคุณที่มาใช้บริการครับนี่คุณผู้หญิงคนนี้ขับรถเต่ามาโอเคเติมอะไรทุกคนแป๊บมันยังสามารถอัปเกรดไปได้ต่อเราลองดูไหมจะได้มีคอนเทนต์ในคลิปนี้หน่อยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาลองดูนะทุกคนครับอัปเกรดอีกรอบนึงโอ้โหเดี๋ยวอะไรโผล่มามันคืออะไรดิหรือว่ามันคือที่เติมอัตโนมัติจริงเหรอเติมอัตโนมัติมีด้วยล่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราไอ้มีด้วยโอ้ยดูดิโอ้โหนั่นเรามีเทคโนโลยีที่แบบโคตรสุดยอดนั่นแสดงว่าเราก็อัปเกรดให้มันเป็นอันนี้ทุกอันก็สบายแล้วใช้350โลบัสจะได้เงิน2,500ในเกมไหมแล้วก็จะได้แบบว่ามาเติมปั๊มเอาอัพเอ้ยไม่ใช่มาอัพเกรดปั๊มอะไรประมาณนี้เอาเลยจ้ะก็เอาเลยไม่ต้องรออะไรคลิปนี้จะแปลว่าเงาเงาไงต้องแบบทำให้มันดูตื่นเต้นหน่อยอัพเกรดไปอันนี้ได้ยังไงหรือว่าอัพเกรดปั๊มต้องใช้เงินไอ้นี่เงินส่วนรวมอ๋อมันเป็นเงินส่วนตัวนี่เองใช่ไหนอัพไม่ได้อ่ะมันอัพไม่ได้มันเป็นเงินส่วนตัวซึ่งปั๊มมันต้องใช้เงินสถานีลืมเลยอ่ะว่านี่คือมันเติมซื้อส่วนตัวเดี๋ยวมาซื้อชุดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรามีตังค์เยอะทุกคนครับจะลองซื้อชุดที่มันดูดีโอ้ยดอนี่เป็นไงครับผมเหมือนเจ้าของปั๊มหรือยังตอนนี้เฮ้ยจะกบช่วยแบกถุงขยะหน่อยฉันว่ามันน่าจะดูเท่มากเลยนะเนี่ยอ๋อพอนายถือถุงขยะแล้วเหมือนโจรเลย พอดีเลยร้านปิดแล้วได้ปิดคลิปเลยทุกคนครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากโหเศร้าใจว่ะคลิปนี้มันไม่ค่อยฮาเลยใช่ไหมนั่นดีเอาไปว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าทุกคนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับชอบมากกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นร้านซ่อมรถมีมาแต่ก็เหมือนไม่ได้มีอะไรข้างในวะทำงานจนมือไปแล้วมั้งนี่ตอนนี้มือหมดแล้วขอไปพักดีกว่าก่อนไปเล่นสมุกนี่ให้มันฮาฮาหน่อยดิเอเลี่ยนจัดการเลยฉันรู้ว่านายเล่นมุกฮาปลาอะไรน่าอร่อยที่สุดปลาทูไม่ใช่ไม่ใช่ปลาอะไรเนี่ยปลาฉลามไงล่ะนี่ขอกินหน่อยฉันว่าอันเนี้ยน่าจะไม่ฮาที่สุดในคลิปแล้วล่ะ